สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการรับส่งไฟล์นะคะจากเครื่องของระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่าตัว iPhone นั่นเองนะคะไปสู่ระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า Samsung นะคะก็เดี๋ยวเรามาทำกันเลยเนาะก่อนอื่นให้เราไปที่ Google นะคะแล้วเสิร์ชหาคำว่า Snapdrop เสิร์ชเลยค่ะ SNAPDROP คำนี้นะคะ Snapdrop ก็เซิร์ชเลยค่ะที่สำคัญนะคะทั้ง2เครื่องจะต้องเปิดออนพร้อมกันนะคะเหมือนที่เราใช้Adobe นะคะก็เปิดเลยค่ะทั้ง2เครื่องเลยให้เขาเซิร์ชหาชื่อให้แมทกันนะคะเครื่องนี้นะคะiPhone จะมีชื่อว่า Rose นะคะส่วนด้านล่างจะถามว่า You are no at Fuchsia นะคะส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะคะ Samsung นะคะก็ชื่อ Fuchsia นะคะถามหาว่า You are no at Rose ไหมนะคะให้เขาจับปกติละชื่อเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้เราเซิร์ชหากันนะคะว่าเครื่องไหนแมทชิ่งกับชื่อไหนยังไงนะคะก็เราจะส่งจากเครื่อง iPhone ไป Samsung นะคะก็แตะที่โรสเลยค่ะขึ้นแท็บเมนูขึ้นมานะคะPhoto Library นะคะให้เราแตะลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นไฟล์มาให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการส่งไฟล์ไหนเนาะก็เดี๋ยวจะลองเลือกมาสักไฟล์หนึ่งนะคะเป็นไฟล์นี้แล้วกันนะคะแล้วเห็นคำด้านบนไหมคะจะมีคำว่า add นะคะด้านบนนะคะคำว่า add ให้เราแตะลงไปที่ add เลยค่ะพอแตะปุ๊บเห็นไหมคะไฟล์ถูกส่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเลือกเซฟเลยเซฟเสร็จไฟล์เขาก็จะโหลดมาก็ open file นะคะก็ไปที่ gallery นะคะตอนนี้ไฟล์ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถจะส่งจาก Android นะคะไปตัว iOS ก็ได้นะคะหรือว่าเราสามารถส่งจากตัวแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์นะคะที่เป็นระบบ Windows นะคะไปได้เช่นกันก็ลองทำดูนะคะช่วยกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ